เห็นน้องๆขอกันมาเยอะเหลือเกินนะเห็นพาร์ทก่อนน้องๆบอกว่าเนี่ยพี่แฟนพี่เวฟได้ไงพี่ต้องไปหาโปเกมอนเจ๋งๆมาเพื่อสู้กับพี่เวฟแล้วแน่นอนครับก่อนที่เราจะมีโปเกมอนเจ๋งเราจะไปที่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าฟาร์มที่ดีก่อนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเราไม่สามารถที่จะหาโปเกมอนเจ๋งได้เพราะฉะนั้นพาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ททำฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการหาเบคอนหาวิเตอร์สเกลตันและหาอื่นอีกมากมายนะครับพาร์ทนี้พาร์ททำฟาร์มแน่นอนเป็นยังไงบ้างในพาร์ทนี้นะครับเราเจอโปเกมอนเจ๋งหรือเปล่าแล้วเราทำฟาร์มอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับป่ะสวัสซึ่งพาร์ทที่4ในวันนี้นะครับเราจะทำการตามจับแซดโดสกันนะครับแล้วก็นกน้ำแข็งตัวอื่นๆนะครับแต่ก่อนที่เราเริ่มจับนกน้ำแข็งตัวอื่นๆนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราควรทำอันดับแรกที่สุดเลยนะครับคือเราต้องมานั่งทำฟาร์มมันก่อนนะครับแน่นอนครับการที่เรามีฟาร์มเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายและง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างที่น้องๆรู้กันนะครับเพียงแต่ว่ากว่าชีวิตมันจะสะดวกสบายนั้นทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับนอนๆเพราะว่าอาหารเราไม่มีเลยนะครับคืออันดับแรกคืออาหารเรามันไม่มีแล้วมันดับทุกอย่างมันล่อยหลอไปหมดทุกคนเข้าใจใช่ไหมผมเลยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันดูแย่ไปหน่อยนะครับถ้าผมไม่มีอะไรเลยไม่ได้อาหารเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะทำฟาร์มมันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปตามไล่จับอะไรสักอย่างนึงนะครับฟาร์มมันเล็กไปอ่ะคุณเก็ตป่ะมันก็ต้องแบบขยายฟาร์มให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าฟาร์มเล็กๆนี่มันอยู่ไม่ได้จริงๆมาเริ่มทำฟาร์มดีกว่านะครับน้องๆโอเคก็วิธีการทำฟาร์มง่ายๆนะครับก็คือว่าเราจะทำการไปทำฟาร์มตรงฝั่งนี้แทนนะครับเพราะผมรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยผมจะให้มันเป็นแบบเหมือนที่ปู่แอปิคอนไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกนะครับฝั่งนี้ก็กลายเป็นที่ปู่แอปิคอนไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องหาอะไรมาอุดพื้นเป็นแบบเป็นดินเนาะมาอุดตรงนี้ด้วยจะได้แบบมีอะไรเอาไปกบข้างล่างนะครับเพราะผมขี้เกียจจะได้ไปลงเหมืองข้างล่างมาฝั่งทำฟาร์มไปทำเป็นฝั่งนี้กันนะครับก่อนอื่นเราอุดตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับมันจะได้แบบมีอะไรขึ้นมานิดนึงก็ได้เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจะได้แบบดูดีเข้ามาหน่อยเดี๋ยวพอเรากบฝั่งนี้เสร็จต่อไปเราก็จะทำพื้นดินตรงนี้นะครับให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าที่ทำฟาร์มใหญ่ๆเลยผมไปทำฟาร์มแบบใหญ่ๆเลยนะครับรอบนี้มาเอาน้ำวางครับแล้วก็นี่1 2 3 4 5ประมาณนี้ครับน้ำถังแรกน้ำถังแรกเดี๋ยวจะไปตักน้ำถัง2มาก่อนนะครับเราทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ไว้ตรงนี้โอยเล่นซักเคียวพังเลยเคียวเหล็กเนี่ยโอเคครับประมาณนี้น่าจะพอแล้วล่ะไม่น่าจะต้องใช้อะไรเพิ่มแล้วนะครับก็เท่านี้ผมว่าน่าจะเกินพออยู่เลยล่ะต่อไปก็เดี๋ยวเอาเฟนลงเลยก็ได้ครับจะได้แบบเรียบง่ายสบายสบายเมื่อคุณชาเทพเห็นเขาด่าแล้วเนี่ยแบบใช้เฟนคนละสีจริงจังกันเนี่ยคือที่เราเคยเล่นกันอ่ะแล้วแบบบางทีเราผมอ่ะขี้เกียจใช้เฟนสีเดียวกันใช่ไหมผมใช้เฟนคนละสีที่ผมโดนด่าเนี่ยบอกเลยไอ้ทุกคนมันขี้เกียจใช้เฟนสีเดียวกันน่ะแล้วแบบเจอไม้อะไรใช้ได้แล้วก็ใช้ไปก่อนคุณเก็ตป่ะนี่คือความคิดผมเว้ยความคิดผมแบบมันชิวๆมันสบายๆไอ้เวนี่เข้ามาในฟาร์มกูอีกเดี๋ยวถ้ามึงโดดเมื่อไหร่นะมึงตายไม่อ่ะถึงไม่โดดก็ตายอยู่แล้วลักก่อนเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ทำเฟนครบแล้วนะครับต่อไปเราทำประตูฟาร์มกันหน่อยนึงโอเคทำประตูฟาร์ม2อันต่อไปครับปลูกนี่เลยโอเคครับโพเตโต้แครอทใกล้หมดแล้วใช้ให้มันหมดไปแล้วกันโอเคตอนแรกตรงที่เราไม่ปลูกก็ปล่อยไปก่อนครับเพราะยังไงก็ต้องโพเตโต้มาปลูกเพิ่มอยู่แล้วนะครับต่อไปครับทำพิสตันนี่พิสตันทำเยอะหน่อยตอนนี้เลสโตนมีน้อยครับเดี๋ยวผมต้องลงไปเอาเลสโตนก่อนนะครับเหมืองเก็บไว้อยู่ปะไม่น่าเก็บไปแล้วไปลงเหมืองแป๊บนึงนะโอเคครับมาต่อไปนะครับเราจะทำการสร้างฟาร์มไอ้นั้นกันนะครับฟาร์มอ้อยนิดหน่อยโอเคมาต่อไปก็เอาชูเกอร์เคนปลูกเลยครับทำเป็นฟาร์มปั๊มชูเกอร์เคนกันหน่อยจะได้สบายสบายเอาเซิร์ฟเวอร์วางเอาเซิร์ฟเวอร์วางทำอีกฝั่งนึงก็น่าจะพอแล้วนะทำสองฝั่งทำสองฝั่งนะครับจะได้แบบมีอ้อยเก็บเยอะๆไงโอเคครับหลังจากที่เราทำฟาร์มไปอย่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องไปเอาอันต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นเจ้าพริสมารีนนะครับพริสมารีนเนี่ยมันจะอยู่พิกัดลบ1,200นะครับผมซึ่งลบ1,200สำหรับผมมันก็จริงไปอีกที่นึงก็ได้1,760 1,774นะครับก็น่าจะไปทางนี้นะครับวิ่งไปจนกว่าเราจะเจอพริสมารีนนะครับเพราะตอนนี้ผมต้องเอาพริสมารีนฉาดเนี่ยมาทำเป็นเจ้าตัว EXP แชร์นะครับนี่เห็นไหมมันต้องใช้พริสมารีนคริสตัลนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะหายากที่สุดสำหรับผมนะครับในตอนนี้เพราะว่าของอื่นนี่คือแบบเราก็เก็บเซฟไว้เนาะแบบยังไงก็ต้องใช้ในการทำของที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเซฟไว้ยังเป็นพริสมารีนเนี่ยไม่ได้เก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไปหาพริสมารีนกันนิดหน่อยนะครับมาสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมจะได้นั่งฟาร์มเวลตัวอื่นด้วยนะครับนั่งฟาร์มเวลเกโคงานเสร็จจะได้ฟาร์มแบบพวกแบบบาร์กงบาร์กอนแล้วนี้ไปด้วยนะครับนะแล้วเผื่อไปเจอด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการโปเกมอนอีกตัวนึงนะครับเพราะว่านกน้ำแข็งสำหรับผมอ่ะคือผมรู้ว่าฝั่งนู้นน่าจะมีตัวสกิลที่เอาไว้ตบนกน้ำแข็งผมนะครับตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอานกน้ำแข็งหรือลาปัสดีนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันคือแบบมันโปรทั้งคู่น้องๆเก็ตป่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปหานั่นก่อนแล้วกันนะครับพิกัด1752760โอเคครับข้างหน้าเนี่ยโอเชียนมอนูเมนต์นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องเอานะครับก็คือว่าเราต้องเอาตัวการ์เดียนไปสักประมาณ5อันนะครับ5อันก็พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะหรอกนะนี่แหละครับแล้วก็ลงไปไฟกับการ์เดียนซะย่อไอ้น้องป๋ามาสู้ด้วยแล้วเอาของที่ป๋าต้องการมาเดี๋ยวนี่ไว้ยังไม่ได้เลยโอเคได้มาอันนึงละวายหายใจก่อนหายใจก่อนนะนี่ไงได้พี่เพื่อนที่ต้องมาอันนึงละมันต้องค่าเรื่อยครับมันถึงจะได้เนี่ยผมได้มาอันนึงละต้องผมต้องเอา5อันน่ะดิ
คือแบบกว่าจะได้แต่ละอันไม่ได้ได้ง่ายนะเว้ย 2000 years later เฮ้ยครบแล้วครับ5ชาร์ตป่ะกูตายได้แล้วไปไม่ต้องเก็บกูไว้ละกูจะได้ตายสมใจซะดิโอ้โหโอเคครับ5ชาร์ตก็ทำหมวกเท่านี้เลยครับแล้วก็โกสโตนโกสโตนโกสโตนน่ายังไม่เก็บมาเดี๋ยวไปเก็บมาก่อนมาครับตอนนี้ก็ถึงเวลาทำ EXP Share กันหน่อยนะครับ EXP Share อุ้ยขาดโกสโตนนิดหน่อยนี่อยู่ตรงนี้โอเคมาทำ XP Share กันครับ XP Share ครั้งนี้น่าจะทำได้เยอะอยู่3อุ้ยเหล็กไม่พอเหล็กไม่พอโอเคครบแล้วครับ5อัน4 5โอเค EXP Share 5อันนะครับก็ต่อไปก็เดี๋ยวเราเอาโปเกมอนออกมานะครับอย่างเช่น Dragon Knight นี่แล้วก็ให้กดคุยกับเขานะครับนี่โอเคแล้วก็ให้ EXP Share เข้าไปประมาณนี้นะครับเนี่ยกดคุยกับเขาแล้วก็ให้ EXP Share เข้าไปคุยกับเขาครับแล้วก็ EXP Share เอาไปเราเวลาฟาร์มเวลก็จะสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ EXP Share มันก็มีให้ครบทุกตัวแล้วเราก็เพียงแค่เอาเก็กโคงงานเนี่ยเป็นตัวเปิดนะครับเท่านี้ก็จบแล้ววันนี้น่าจะเหลือแค่เรื่องนี้แหละครับแอปพิคอนของเรานะครับแอปพิคอนก็อันนี้เดี๋ยวผมจะมันจะมีวิธีที่ผมเคยไปเปิดของฝรั่งดูนะครับก็คือว่ามันจะมีวิธีในการปั๊มแอปพิคอนอยู่นะครับก็คือว่าเราเป็นที่ต้องขุดหลุมเนี่ยลงไปข้างล่างใช่มั้ยอ่ะขุดหลุมไปข้างล่างประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการให้เขาอ่ะอยู่ในแถวเดียวกันนะครับก็คือแถวเรียงยาวนะครับเพื่อที่จะไว้ทำการปั๊มแอปพิคอนแบบเรียบง่ายนะจ๊ะประมาณนี้แล้วก็ปูขึ้นมาโอเคแล้วเรามาดูว่าตรงไหนที่มีแถวของมันเยอะสุดนะครับก็อันนี้จากที่ผมดูก็ไม่น่าจะมีสักแถวคือแบบง่อยมากอันนี้มี2อันอ่ะนี่ก็ได้วะ2อันฮึบอ่ะประมาณนี้ขอปูอีกรอบครับปูอีกรอบปูรอบนี้ขอหลายๆอันได้ไหมมีไหมกี่อันดูกันเรียบร้อยตรงนี้ครับได้มาทั้งหมดโหแถวนี้ได้มาตรงนี้โอ้ยชิบหายลงเพิร์ทุบโคตรสวยง่วงอีกแล้วกูเอาไปปลุกไหมโอเคได้มาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยดีก็คงไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นโอเคก็ถือว่าแถวเยอะอยู่นะครับมี1 2 3 4หลายอันอยู่หลายอันอยู่อันนี้โอเคสีดำก็น่าจะพอเป็นที่พอใจสำหรับผมแล้วต่อไปก็คือเราไปที่จะต้องใช้เจ้าตัวเดิมนะครับก็คือเป็นที่ยิงกับที่ตัดเหมือนเดิมเลยหลักสูตรเดิมแล้วก็กันไกลนิดหน่อยนะครับเอาเซิร์ฟเวอร์สร้างมาสัก4อันก็ได้อะแบบง่ายๆเอามา4อันพอเอ้ยใครเปิดประตูบ้านกูวะก็ดิสเพนเซอร์ครับดิสเพนเซอร์เนี่ยมันจะใช้เป็นวิธีแบบว่าให้เราอะเอาไว้ตัวออฟเซิร์ฟเวอร์ใช่มั้ยมองไว้นะครับแบบจ้องไว้ว่าถ้าเกิดไอเนี้ยมันเกิดการทำงานขึ้นมานะครับก็ให้สามารถใช้เชียร์ในการตัดทิ้งได้เลยประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็มันจะเชื่อมกับไอตัวที่อยู่ข้างบนตัวนึงก็คือเป็นเจ้านี่ครับเจ้าตัวที่จะรอไว้ตัดของเรานะครับประมาณนี้ก็ออฟเซิร์ฟเวอร์ทำงานปุ๊บใช่ป่ะมันก็ทำงานมายิงไปที่ตรงนี้ที่มีกันไกลไว้อยู่นะครับมันก็จะทำการตัดให้ได้แบบง่ายๆประมาณนี้นะครับผมจะลองให้ไอลูกนี้มันโตขึ้นมาหน่อยดิอยากรู้ว่าเป็นไงเหมือนกันปั๊บอ่ะเห็นป่ะมันก็จะทำการตัดให้นะครับให้ตัวนี้ลงมาข้างล่างได้ประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าที่ของ observer นะครับผมก็ใช้เป็นวิธีนี้ก็ได้มันจะได้เป็นฟาร์มแบบสบายๆชิวๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็เดี๋ยวใช้รีพิทใช้นั่นน่ะใช้ให้แบบมันตัดหมดต้นก็ได้ใช้แบบตัดแบบชิวๆนะครับแต่พยายามให้มันอยู่แถวโรเดียวกันมันจะตัดง่ายมันจะแบบวงจรมันจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปั๊มไอพิคอนแบบง่ายๆนะครับก็ถือว่าดีจะได้ปั๊มไอพิคอนไปด้วยโอเคครับตอนนี้ครับผมเราก็โอ้โหพี่ออกซิเจนนะครับก็คือได้กลับเข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์เรานะครับก็คือแบบไม่แม่แบบนานๆเขาจะโผล่มาทีนึงตั้งแต่แบบไม่ได้อยู่กับพี่โบ๊ทเขาก็ไม่ได้โผล่มาเลยโอเคครับตอนนี้เราเจอกับไบโอมดิฟดาร์กนะครับซึ่งไบโอมนี้เราก็ต้องระมัดอันตรายกันหน่อยนะครับเพราะไบโอมดิฟดาร์กนี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีโปเกมอนที่ว้าวมันโดนชั้นคือของมันเยอะครับไบโอมนี้แต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าไบโอมนี้แม่งไบโอมนรกนะครับไบโอมนรกจริงๆนะครับอย่าไปหาเล่นกับไบโอมเยอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณอาจจะโดนวาร์เดนซัดตูดได้นะครับแล้วมันซัดทีโคตรแรงไอ้น้องเคมโดนดาร์กเนี่ย7วิธรรมดาชิวๆไม่คิดมากโอเคก็ว่าน่าจะอุ้ยเหี้ยมันเห็นกูก่อนตายผมขอเอาหนังสือกลับบ้านไปให้เยอะที่สุดก่อนแล้วกันนะก็ไบโอมนี้นะครับมันก็จะมีของดีๆอยู่ในไบโอมนะครับก็อย่างเช่นแบบว้าวเกาะเพชรอะไรอย่างงี้นี่เอ้ยฟอร์จูน3อ้าวชิตวู้เอ้ยได้ฟอร์จูน2กลับบ้านมาก็ยังดีนะครับคือตรงเมื่อกี้มันอันตรายอ่ะมันแบบมันกะเอาเราตายน้องนี่เรามีคำสั่งในการสูญหายนะครับก็คือถอดได้แต่ถ้าเกิดสมมติตายมันจะของจะหายนะครับอุ้ยแม่เกือบไปเลยโอเคเราก็ทำบีสบอลได้ด้วยนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะทำบีสบอลได้นะครับหรือว่าบอลจับเอาต้าบีสนะครับก็คือได้เกิดผมเจอกันหลอดผมก็จับกันหลอดได้ตอนนี้นะโอเคตอนนี้ผมอยากจะเอาฟอร์จูนเนี่ยผมมาไปตีบวกเว้ยผมฉะนั้นผมจะทำการขอวาร์ปไปบ้านนี้หน่อยแล้วกันนะครับวาร์ปไปบ้านเวฟนะครับยืมทั้งหน่อยนะเรียกว่าไม่อยากจะทั้งตัวเองครับขอยืมทั้งบ้านเวฟหน่อยโอเคตีได้อยู่ครับยืมหน่อยนะครับกลับแล้วครับก็เรียกว่ายืมนิดยืมหน่อยยืมหน่อยโอเคแล้วก็ได้ของมาเยอะมากนะครับChinese Stone พวกนี้ก็ถือว่าครบคันแล้วนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มไปเจ้าตัวกระดูกนะครับอ่ะต้องไปฟาร์มรูติ้งนะครับก็คือเอากระดูกมานะครับแล้วก็ตามหาหัววิทเทอร์สเกลนะครับจนกว่าผมจะได้หัวของวิทเทอร์สเกลตันมานะครับอันนี้ก็จะยากหน่อยนะครับตรงภารกิจนี้เพราะว่าภารกิจวิทเทอร์สเกลที่ทุกคนรู้กันมันก็ยากเนาะเอาจริงๆอ่ะนะครับแต่จริงๆผมสามารถอยู่กลับไปจุดเดิมได้นะไม่อยากกลับอ่ะไม่อยากใช้
อยู่อ่ะเออแต่ค่อยกลับไปแล้วกันดิฟดักมันจะไม่ถึงเวลาครับแต่ว่ามันมีโปเกมอนที่มันเกิดในดิฟดักด้วยนะครับเป็นโปเกมอนแบบโปเกมอนแรร์โปเกมอนแรร์พวกมายาเกิดดิฟดักถ้าผมจำไม่ผิดมีตัวนึงนะครับแต่ผมจำไม่ได้ตัวอะไรเนี่ยมันเกิดตัวนึงแน่ๆครับแต่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องไปหาโปเกมอนตัวนั้นนะครับนั้นๆโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปนั่นก่อนนะครับเราก็จะทำการไปสู่การเอาหนังสือก่อนนะครับหนังสือฉกชิงนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะเอนชาร์ฉกชิงได้หรือเปล่าไงอันนี้ประเด็นฉกชิงมันมีแค่ฉกชิง2ด้วยฉกชิงของ NPC พวกเนี้ยมีแบบมากสุดแค่2อ่ะผมอยากได้ฉกชิง3มากงั้นเราจะได้แบบนั่งฟาร์มหัววิทเทอร์นะครับสบายๆแล้วเนี่ยพึ่งลาบนะอย่าพึ่งลาบในคุยกับเราก่อนเพื่อนรักนี่นี่ขอแลกหน่อยนะครับเราอะขาดไม่กี่เล่มอะเราอะผมอะขาดไม่กี่เล่มแล้วแลกรูติ้งโคตรซวยไหนตัวไหนใช้หนังสือแลกได้1 2คุณยังขาดอีกขาดไม่กี่เม็ดเองอู้ยตายแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ได้รูติ้ง2มาแล้วนะครับในสุดก็ได้สักทีรูติ้ง2โหมันไม่ใช่3มันก็2ก็ยังโอเคนะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปทำการไปนรกกันดีกว่านะครับไปนรกแล้วก็ทำการตามหาไปบ้านเวฟก่อนไปบ้านเวฟมาทำอะไรยืมทั้งเหมือนเดิมยืมทั้งตีไหนนะครับพี่เรียบร้อยครับรูติ้งไอ้สัสโคทุเรศอะยืมทั้งคนอื่นตีไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปนรกกันดีกว่านะครับไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้านั่นนะครับเราก็จะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าปราสาทเนเธอร์นะครับผมซึ่งเราต้องไปเอาของจากปราสาทเนเธอร์นี่แหละครับไปต่อลงมาเลยครับชิวๆชิวๆนี่ทำเป็นทางลงดีๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็อาจจะต้องกลับมาใหม่อีกรอบนึงนะครับมาถึงละปราสาทเนเธอร์ก็มาเอาแท่งเบรสนะครับแล้วก็พวกวิทเทอร์สเกเลตันนะครับก็น่าจะเอาแค่นั้นแหละที่เหลือก็คือไม่ได้เอาอะไรแล้วมาเรียบร้อยครับถึงละปราสาทเนเธอร์ของเราโอเคต่อไปก็คือรอวิทเทอร์เกิดนะครับแล้วก็รอแท่งเบรสเกิดเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็ไม่ได้เก่งเลยขนาดอ้าวโอเคครับตอนนี้เราได้มาหัวนึงแล้วนะครับบุกกี้สเกเลตันหัวแรกว้าได้หัวแรกมาแล้วโว้ยได้หัวแรกมาแล้วโว้ยนะครับสามารถอีโวบาร์กอนได้แล้วนะครับป่ะเปลี่ยนเป็นเชลก้อนซะเดี๋ยวทุกคนดูครับตอนนี้ผมได้หัววิทเทอร์ครบทั้ง3กองแล้วนะครับแล้วแบบคุณดูดิโอ้โหแล้วผมต้องฆ่าเยอะขนาดไหนผมถึงจะได้หัวทั้ง3กองมาและตอนนี้ผมได้ทำการลองเสิร์ชดูนะครับในตัวคอร์เบอร์มอนนะครับมันมีพวกไอเทมที่สามารถให้ใส่แล้วก็เพิ่มสเตตได้นะครับเช่นชอยสเปคนะครับก็คือในเทอร์แรกถ้าเกิดคุณโจมตีคุณจะโจมตีแรงกว่าเดิมบิ๊กรูทอย่างเงี้ยอ่ะแอสเซอร์เวสนะครับก็คือก่อการกระสุนเวลาที่โดนโจมตีในเทอร์แรกลดดาเมจสักอย่างนึงแอปเปิลนี่สุดยอดแอปเปิลนี่สุดยอดผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับก็คือว่ามันจะมีของให้ใส่เยอะอยู่พอตัวเลยนะครับลัคกี้เอ็กอย่างเงี้ยซอฟแซนซึ่งสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะทำเจ้าชอยสเปคนะครับให้เก็ตโคงงาของเราใส่นั่นเองนะครับก็คือยังไงก็ต้องให้เก็ตโคงงาใส่นะทุกคนคุณเก็ตใช่ไหมเคลียร์พรมกันเสร็จแล้วก็ต่อไปนะครับที่ผมจะทำก็คือว่าผมควรที่จะแบบเลงนะนั้นๆพี่ว่าพี่จะลงไปเอาไปฆ่าวิทเทอร์สเกลเลยดีกว่ามันจะได้ง่ายดีนะครับเดี๋ยวเราใส่รองเท้าแล้วก็ใส่หมวกและพวกนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปกระทืบวิทเทอร์สเกลตันกันเลยดีกว่านะครับพี่ว่าวิทเทอร์สเกลสำหรับผมมันก็แบบว่าไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะคุณเก็ตใช่ไหมน้องๆคือมันก็โหดแหละเอาจริงแต่ว่ามันก็แบบน่าจะพอไหวอยู่น่าจะพอไหวอยู่เนี่ยเพราะว่าเรามีด้วย Enchanted Golden Apple นะครับหรือว่าแอปเปิลทองเอนชานนะครับเผื่อแบบใกล้ตายจะได้ฆ่ามันได้โอเคสร้างหมวกก่อนได้หมวกมาแล้วเว้ยนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปปราบไอ้เจ้าตัววิทเทอร์สเกเลตันก่อนเลยดีกว่านะครับผมจะทำภารกิจของพาร์ทนี้สำเร็จนะครับก็คือการทำเบียร์คอนนะครับเพราะว่าพาร์ทหน้าเราจะไปจับพวกนกทั้ง3กันนะครับน้องๆเพราะว่าหินทั้ง3ของพี่มันครบแล้วนะพี่ก็เลยแบบพาร์ทนี้ขอจัดการเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าไปจับนกทั้ง3กันนะครับมีนกทั้ง3แล้วชีวิตจะได้ไอ้มาเกือบตายต้องตะโกนต้องอุทานไว้แม่เลยเมื่อกี้ไม่ตกใจจริงเหรอทุกคนนะใครไม่เจอแบบผมไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นยังไงนี่ไปทางนี้เลยครับขุดไปเลยขุดไปเลยเสร็จแล้วขุดห้อง3คูณ3คูณ3นะครับหรือว่าห้อง9คูณ9นะครับอ่ะขุดประมาณนี้ก็ได้นะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ขุดห้อง3คูณ3ไปแล้วไม่ได้ตกวิทเทอร์มานานแล้วอ่ะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับวิทเทอร์ไอ้น้องวิทเทอร์ไอ้น้อง1 2 3โอเคครับรอแป๊บนึงเอานี่อุดไปก่อนเดี๋ยวมันระเบิดใส่โอเคกินอันนี้รอบนึงครับกันไว้โอเคมาวิทเทอร์ชิบหายแล้วสวยกูละงานนี้จะปีไปถามป้าป๋ามึงหรอไอ้โง่โอ้ตาย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 ผมสวยแล้วผมสวยแล้วต้องเทคแก๊ปเลยครับต้องเทคแก๊ปเลยครับจังหวะนี้ไม่เทคมันไม่ไหวไม่เทคมันไม่ไหวแล้วผมทำผิดพลาดอ่ะผมเผลอทำผิดอ่ะเวนอันนี้ซวยเลยผมเผลอทำผิดแบบกูดูในคลิปมาแล้วกูไม่โปรเหมือนในคลิปในการกำจัดวิทเทอร์ไงผมเลยทำผิดไปหน่อยหนึ่งวายวายต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 ายไอ้พ่อของฉันลูกสองครับมีหลายลูกมีหลายลูกมีหลายลูกไอ้เวนก็มีหลายลูกต้องอย่างนี้ดิวะต้องอยู่ในล่างนี้หน่อยวายวายวายเจ็บอยู่เจ็บอยู่น้อง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 โอ้ยไปไปไปตายเรียบร้อยครับเนเธอร์สตาร์กูจะฆ่าได้ผมต้องเสียโกลเด้นแอปเปิลทองไป2ลูกครับอันนี้ผมถือว่าผมเล่นโง่มากนะคือแบบผมไม่มั่นใจไงคือผมไม่เคยฆ่าวิทเทอร์ในถ้ำมาก่อนเว้ยอันนี้คือประเด็นเลยตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยฆ่าวิทเทอร์ในถ้ำเลยนะจริงๆผมแบบ
ผมก็เลยเพราะว่าพอวิเทอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเล่นเกมไม่ค่อยจบเดียร์คอนนี่คือให้คนอื่นทำให้อย่างเดียวเลยครับไม่ก็แบบมีธนูพาวเวอร์5ไปไล่ยิงมันอยู่ข้างบนน่ะนั่นน่าจะเป็นอีกวิธีนึงโอเคก็ได้เบียร์คอนมาแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับถือว่าฆ่าวิเทอร์จนและลากก่อนทุกคนไปเจอใหม่พาร์ทหน้าบาย